สวัสดีค่ะพบกับกัดสามเหลี่ยมออโต้กับรถสวยๆรีวิววันนี้นะคะวันนี้กัดมาพร้อมกับเจ้าตัว Toyota Revo นะคะ 2.4 GP Runner ปี2016เจ้าตัวนี้เลยนะคะสีแดงสวยๆนี่เลยอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ารถราคาป้ายแดง 900,000 กว่าบาทเนี่ยวันนี้กัดมีโปรโมชั่นราคาพิเศษพร้อมกับมาดูกันว่ารถคันนี้มีอะไรให้บ้างนะคะอ่ะดูเริ่มต้นเลยที่ไฟหน้าของเขานะคะตัวนี้จะเป็นไฟหน้าฮาโลเจนนะมาพร้อมกับชุดไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็มีแต่งไฟมาเพิ่มด้วยนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นลงแม็กมาให้เรียบร้อยนะคะเป็นแม็กสีขาวดำนะสีเงินดำนะแบบ6ก้านขนาด20นั่นเองนะคะตัวนี้เป็นยางใหม่เลยยางปี20นะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันบ้างนะคะสำหรับเจ้าตัว Revo 4ประตูคันนี้นะคะเข้ามาเลยนะจะเจอกับตัวเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะตัวนี้นะเบาะปรับไฟฟ้านะตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคะสวยงามมากๆพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะกุญแจจะปิดยังเป็นกุญแจแบบเสียบอยู่เนาะเดี๋ยวเราลองสตาร์ทกันดูนะคะเรามาดูกันเบาะปรับให้พอดีก่อนสตาร์ทแล้วนะคะตัวนี้จะเป็นตัวมีหน้าจอ LCD มาตรงชุดเรือนไม้เป็นหน้าจอชุดเครื่องเสียงนะคะตัวนี้จะเป็นหน้าจอขนาด 4.5 นิ้วนะคะเป็นมากับโรงงานเลยมีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะตัวนี้แอร์ปรับเป็นตัวนี้เป็นแอร์อัตโนมัตินะคะช่องเสียบพอร์ตนะคะตัวนี้จะเป็นช่องแปลงไฟมี2ช่องให้นะคะแล้วก็มีช่อง USB มาให้1ช่องเนาะแล้วก็สาย AUX นะคะตัวนี้จะมีโหมดทั้ง2โหมดนะคะจะเป็น Eco โหมดกับ Power โหมดนะคะถ้าขับทั่วไปเราก็ใช้ Eco โหมดเนาะอันนี้ก็ใช้ในการแบบวิ่งเร่งแซงความเร็วนั่นเองนะคะทำความเร็วได้เป็นพิเศษแล้วก็จะมีตัวนาฬิกาดิจิตอลนะคะตัวนี้เป็นโฉมก่อนปรับ Minor Change เนาะข้างในแต่ว่าข้างในก็ถือว่ายังสวยงามมากๆเลยนะคะตัวนี้สภาพก็คือพร้อมใช้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันบ้างตัวนี้อย่างที่บอกเป็น4ประตูแต่งเต็มนะคะของเขาก็คือสวยมากนะคะสภาพยังเรียกว่าสวยงามมากๆใหม่กริปกล้องมองหลังมีด้วยนะคะตัวนี้เป็นตัว G หรือว่าเป็นตัวท็อปนั่นเองนะคะตัวนี้จะแต่งเป็นสติ๊กเกอร์ร็อกโคมาแต่ว่าไม่ต้องสับสนนะคะตัวนี้ไม่ใช่รุ่นร็อกโคแต่อย่างใดจะเป็นรุ่น Revo 2016เท่านั้นนะคะไลเนอร์ของแม็กข้างในนะคะก็ถือว่ายังใหม่มากๆเลยนะคะสภาพคือไม่มีแตกหักบุบสลายยังใช้งานได้ดีอยู่นะคะใช้งานได้ดีเยี่ยมอยู่เนาะเดี๋ยวไปดูการขับขี่กันหน่อยนะคะว่าเจ้าตัวนี้นะคะการขับเคลื่อนเป็นยังไงบ้างนะคะการเข้าเกียร์ขึ้นไหมสมูทไหมนะคะสำหรับเจ้าตัว Revo Rocco Revo 2.4 ตัวนี้นะคะถือว่าออกตัวได้ดีกันเลยทีเดียวนะคะการขับขี่นี่คือลื่นไหลนะคะเข้าเกียร์เข้าอะไรก็คือโอเคมากๆเลยนะคะอย่างที่บอกเป็นรถยกสูงวิสัยทัศน์การมองเห็นเขาก็จะค่อนข้างแบบดีมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราลองไปดูห้องเครื่องกันบ้างนะคะหนักมากกับฝากระโปรงข้างหน้านะคะอย่างข้างในสวยมากเลยนะคะน็อตคานอยู่ครบนะฝากระโปรงหน้าไม่เคยแกะนะคะรถเราไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวพลิกคว่ำไฟไหม้กลับใหม่แน่นอนนะคะน็อตอาร์คมาร์คจุดอยู่ครบนะถือว่าเป็นรถ4ปีที่สภาพสวยงามมากๆเลยนะคะสภาพนี้หายากนะบอกเลยนะ4ปีแล้วไมล์วิ่งก็น้อยมากๆเลยนะคะสำหรับเจ้าคันนี้นะราคาออกใหม่ป้ายแดงนะคะอยู่ที่ 939,000 บาทนะคะวันนี้กัดมาในราคาเงินสดตัดโปรอยู่แค่เพียง 659,000 บาทเท่านั้นเองนะคะสำหรับใครที่สนใจนะคะ Revo 2.4 GP Runner ตัวนี้นะคะสามารถติดต่อกันได้เลยนะคะที่เบอร์0983900355นะคะหรือว่าอยากดูรถรุ่นอื่นๆนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะคะจบกันไปแล้วนะคะกับการรีวิวรถนะคะเจ้า Toyota Revo ปี2016 2.4 GP Runner ตัวนี้นะคะอย่างที่บอกราคาใหม่ป้ายแดงของเขาอยู่ที่ประมาณ 939,000 บาทวันนี้กัดมารีวิวรถสวยๆแบบนี้พร้อมกับราคาพิเศษเพียง 659,000 บาทนะคะวันนี้เงินสดตัดโปรไม่รวมแวตตรงนี้เลยนะคะ
ใครที่ชอบนะคะรถสวยๆแบบนี้นะคะก็สามารถติดตามกันได้ที่ YouTube ช่องนี้เลยนะคะสามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นนะคะหรือว่าถ้าอยากได้รถรุ่นอื่นๆเพิ่มเติมนะคะสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยเดี๋ยวรอบหน้าเราจะมาดูกันนะคะว่าจะพาไปดูรถสวยๆราคาดีๆแบบนี้คันไหนอีกรอติดตามได้เลยนะคะสำหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อกันได้ที่เบอร์0983900355นะคะหรือเข้ามาที่เต็นท์สามเหลี่ยมออโต้ขอนแก่นได้ทุกวันเลยนะคะอ่ะอย่าลืมนะคะเลือกคุณภาพเลือกคุ้มความคุ้มค่าเลือกกัดสามเหลี่ยมออโต้ขอบคุณค่ะเพื่อให้รถสวยๆไปอยู่บนหน้าจอของคุณกดที่ Subscribe ได้เลยครับตรงนี้นะครับตรงนี้กดเลยครับกดเลยกดหรือยังครับถ้ากดแล้วขอบคุณมากครับ